แบบฝันหนึ่งจนะคะข้อที่1นะคะข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดเพราะเหตุใดนะคะข้อที่1 11เป็นตัวประกอบเฉพาะของแ8ข้อนี้ถูกนะคะเพราะ11เป็นตัวประกอบของแ8แนะคะและ11เป็น จำนวนเฉพาะนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ57เป็นตัวประกอบเฉพาะของ57นะคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะ57เป็นตัวประกอบของ57แต่57ไม่เป็น จำนวนเฉพาะต่อไปข้อที่3นะคะ3และ23เป็นตัวประกอบเฉพาะของ69ข้อนี้ถูกนะคะเพราะ3และ23เป็นตัวประกอบของ69และ3กับ 23เป็นจำนวนเฉพาะต่อไปข้อที่4นะคะ35เป็นตัวประกอบเฉพาะที่มากที่สุดของ70ข้อนี้ผิดนะคะเพราะ35เป็นตัวประกอบของ70แต่35 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะต่อไปข้อ5นะคะจำนวนเฉพาะทุกจำนวนมีตัวประกอบเฉพาะเพียง2องจำนวนคือ1กับตัวมันเองข้อนี้ผิดนะคะเพราะ1ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะ เพราะ1มีตัวประกอบคือ1กับตัวมันเองนะคะแต่ว่า1ไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเติมคำตอบนะคะตัวประกอบเฉพาะของ29ได้แก่นะคะจะเห็นว่าตัวประกอบของ29ก็จะมี1และ29เนะคะเพราะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ29ก็จะได้แก่29นะคะต่อไปข้อที่2ตัวประกอบเฉพาะของ55ได้แก่ ซึ่งตัวประกอบของ55ก็จะมี1 5 11และ55นะคะเพราะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ55ได้แก่5และ1 1นะคะต่อไปตัวประกอบเฉพาะของ62ได้แก่นะคะมาดูตัวประกอบของ62นะคะก็จะมี1 2 3่และ62นะคะเพราะนั้น ตัวประกอบเฉพาะของ62ก็จะได้แก่2และ31นะคะต่อไปข้อที่4นะคะตัวประกอบเฉพาะของ7 6ได้แก่ตัวประกอบของ76ก็จะมี1 2 4 19 38และ7 6นะคะเพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ76ก็จะได้แก่2และ 19นะคะต่อไปตัวประกอบเฉพาะของ100ได้แก่เรามาหาตัวประกอบของ100ก่อนนะคะก็จะมี1245 10 20 25 50และ100นะคะเพราะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ100ก็จะได้แก่2และ5นะคะต่อไปข้อที่3 เติมคำตอบข้อละสองจำนวนนะคะจำนวนนับที่มี2และ3เป็นตัวประกอบเฉพาะเราก็จะยกตัวอย่างเป็นพหุคูณของ6นะคะเพราะว่า2อคูณสเท่ากับ6นะคะเราก็จะได้6และ12นะคะซึ่งเป็นพหุคูณของ6นะคะ ต่อไปข้อที่3จํานวนนับที่มี3และ5เป็นตัวประกอบเฉพาะนะคะเราก็จะหาพหุคูณของ35มหนะคะก็จะได้15และ30นะคะซึ่งเป็นพหุคูณของ15นะคะต่อไปข้อที่3นะคะจำนวนนับที่มี5และ7เป็นตัวประกอบเฉพาะเช่น 35และ70นะคะซึ่งเป็นพะหุคูณของ35นะคะต่อไปข้อที่4นะคะจำนวนนับที่มี2 5และ7เป็นตัวประกอบเฉพาะเช่นเราก็จะหาพหุคูณของ70นะคะก็จะได้70และ140นะคะซึ่ง เป็นพหุคูณของ70นะคะต่อไปจำนวนนับที่มี2 3และ11เป็นตัวประกอบเฉพาะเช่นเราก็จะหาพหุคูณของ66นะคะก็จะได้66และ132นะคะซึ่งเป็นพหุคูณของ66นะคะ